สบายดีพวกร้านสันปอสีหมดทุกคนมาพบกับซาครูเพจสมัยซาครูจะมาสอนร้านในวิชาโลกอ้อมตัวเนาะแต่ก่อนจะไปเข้าบทเรียนครูขอสมเชยพวกร้านที่ว่าตั้งใจเรียนหนังสืออยู่บ้านอยู่เฮือนและส่งบทเรียนให้ซาครูกวนให้ร้านหักษามูลเสือความดูมันต่อไปเด้อร้านวันนี้เฮามาเข้าสู่บทเรียนกันเนาะร้านให้ร้านเกียมปึ้มเกียมอุปกรณ์การเรียนขึ้นมาจดกายบทเรียนเนาะจดบันทึกไว้เนาะพวกร้านเนาะพร้อมกับซาครูเลยเด้อมื้อนี้เฮาจะมาเรียนต่อวิชาโลกอ้อมตัวบทที่7เนาะเกี่ยวกับพืชต้องการแสงแดดซึ่งว่าอยู่ในบทก่อนเรียนของบทที่6เนาะเม็ดสีเขียวของพืชแม่นบ่แต่ก่อนจะไปเข้าบทเรียนใหม่ในมื้อนี้ซาครูจะมาทวนคืนบทเรียนเก่าก่อนว่าพวกร้านจื้อบทเรียนเก่าบ่ให้ร้านอ่านคำถามแล้วตอบคำถามไปในใจของพวกร้านเด้อพวกร้านเด้อมาเบิ่งคำถามเนาะเม็ดสีเขียวมีอยู่ส่วนใดแดของพืชเม็ดสีเขียวนี้จะมีอยู่ส่วนใบหากลำต้นมากและดอกเนาะมีหลายที่สุดแม่นอยู่ส่วนใบบัดนี้เฮามาเข้าสู่บทเรียนใหม่กันเลยเนาะร้านให้ร้านเปิดปึ้มโลกอ้อมตัวขึ้นมาหน้าที่76ข้อที่1เนาะพืชต้องการแสงแดดพวกร้านมาสังเกตเบิ่งเด้อพวกร้านเด้อรูปภาพนี่เนาะพวกร้านอันนี้แม่นรูปหยังลูกนี้แม่นรูปของต้นไม้หรือว่าต้นดอกไม้ต้นพืชเนาะพวกร้านเนาะพวกร้านถ้าหากว่าเนาะเฮาเอาพืชนี่เนาะหรือว่าต้นไม้นี้ไปไว้อยู่ในโฮมเนาะกับเฮาเอาไว้บนที่ว่าพืชนั้นสามารถถูกแสงแดดได้พวกร้านจะสังเกตเห็นเป็นอย่างไรลูกจะสังเกตเห็นได้ว่าเนาะพืชที่ว่าอยู่ถูกแสงแดดนั้นจะสามารถเติบโตหรือว่าจะสามารถขยายตัวได้ไวกว่าพืชที่ว่าอยู่ในโฮมที่ว่าบ่สามารถถูกแสงแดดนั้นได้เนาะพวกร้านฉะนั้นเนาะพืชนี้เนาะต้องการแสงแดดเพื่อสังเคราะห์แสงและสร้างอาหารเนาะและเวลาที่พืชสร้างอาหารได้นี่แมนพืชสามารถสร้างอาหารได้ในยามที่มีแสงแดดหรือว่ายามกลางวันเท่านั้นเนาะในยามกลางคืนนี้พืชนั้นจะบ่สามารถสร้างอาหารได้เนาะและเมื่อพืชนี่เนาะสร้างอาหารได้แล้วนี่ผลที่ว่าได้รับจากการสร้างอาหารของพืชนี่เนาะจะมีน้ำตาลเนาะและจะมีก๊าซออกซิเจนและก็น้ำเนาะน้ำตาลนี้จะนำไปรอเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชแต่มีอีกบางส่วนนั้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็นถาดแป้งเก็บไว้สะสมอยู่ในใบเนาะอยู่ในนี้นี่เนาะอยู่ในใบของมันใบของพืชเนาะเก็บไว้อยู่ในใบเพื่อไปหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชให้พืชนั้นเจริญเติบโตเนาะพวกร้านเนาะสำหรับบทเรียนของเฮานี่ก็ในบทนี้ก็จะแม้นจะเบิดเพียงเท่านี้เนาะอยู่ในบทที่7ให้ร้านไปจื้อเนาะพวกร้านพืชต้องการแสงแดดเนาะข้อที่1ข้อที่2ผลที่ได้รับจากการสร้างอาหารของพืชเนาะข้อที่3เวลาที่พืชต้องการในการสร้างอาหารเนาะให้ร้านไปจื้อบทเรียนด้วยพวกร้านเด้อดีซาครูอะไรอธิบายมาหั่นเนาะและฝากให้ร้านไปตอบคำถามเนาะลูกเนาะคำถามข้อที่1พืชต้องการแสงแดดเพื่อหยังคำถามข้อที่2พืชสามารถสร้างอาหารได้ในยามใดคำถามข้อที่3ผลที่ได้รับจากการสร้างอาหารของพืชมีหยังแลเนาะคำถามข้อที่4ยอดหยังในยามมื้อคืนพืชจึงบ่สามารถสร้างอาหารได้เนาะหรือว่าในยามมื้อคืนหรือว่าในยามกลางคืนเนาะพวกร้านเนาะพืชจึงบ่สามารถสร้างอาหารได้ให้ร้านไปเบิ่งบทเรียนที่ว่าซาครูพาตอบได้อธิบายอยู่ก่อนหน้านี้ผ่านมาหั่นเนาะเข้าใจบ่ถ้าบ่เข้าใจบ่ได้ร้านสามารถถามครูตื่นอยู่ใน Google Meet เด้อร้านเด้อสำหรับบทเรียนของเฮาอยู่ในชั่วโมงนี้ก็จะเบิดเพียงเท่านี้ให้ร้านตั้งใจเฮ็ดหนังสืออยู่บ้านอยู่เฮือนและส่งบทเรียนมาให้ซาครูก่อนเฮ็ดแล้วให้ส่งโทรศัพท์ให้ผู้ปกครองขึ้นบ่ให้ลืมโทรศัพท์หลายเนาะร้านเนาะเฮ็ดเวียกซวยพ่อแม่รักษาสุขภาพตนเองกินอาหารให้ครบหาหมู่แล้วเฮามาพบกันใหม่อยู่ในชั่วโมงต่อไปชั่วโมงนี้ซาครูขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย